ัสดีครับผมจะโรจน์ธนภัทรครับและพระอัจฉริยะค่ะต้อนรับเข้าสู่ Have a News Day เวลาเพลินข่าวทาง ALTV ช่อง4เย่ช่องสิบแบบนี้เจอกับเราสองคนเช่นเคยนะครับข่าวแรกในวันนี้นะครับจะพาไปดูการสอนนะครับของนักศึกษาอาสาสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับที่ได้เข้าไปเข้าร่วมโครงการที่มีชื่อว่านักศึกษาอาสาสอนนี่แหละนะครับของทางมหาวิทยาลัยในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาครับใช่แน่นอนเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยนะคะครับซึ่งน้องๆกลุ่มนี้ค่ะเป็นนักศึกษาที่บอกคือของราชภัฏสกลนครเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาบ้านเกิดของตัวเองที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะนั่นก็คือที่โรงเรียนโนนศรีสวัสดิ์แล้วก็ได้ไปสอนเด็กๆในชุมชนซึ่งกิจกรรมอาสาสอนครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะให้ประโยชน์กับน้องๆแล้วถือว่าตัวเองเนี่ยก็ได้เป็นการฝึกสอนเหมือนกันนะถูกต้องเลยในช่วงการแพร่ระบาดด้วยเขาจะมีวิธีการรับมือหรือว่ารูปแบบการสอนยังไงให้เข้ากับสถานการณ์ติดตามพร้อมกันช่วงนี้ค่ะครับเอ้ยซื้อว่าเอ้ยฝนเด้อที่บ้านเฮานี่แหละใครบ่ฮู้จักในชุมชนมีปัญหาที่นักเรียนนี่เล่นออนไลน์บ่เข้าใจหรือว่าพ่อแม่เพิ่นบ่มีเวลาว่างสอนแบบนี้จ้ะก็เลยเลือกที่เป็นหนึ่งในนักศึกษาอาสานั่นคือมาเฮ็ดร่วมกับหมู่ในชุมชนจ้ะประชุมเมื่อวานนี่แหละประกาศต้องประชุมว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ประชุมทําผู้ปกครองไปบ้านเฮานี่แหละก็อยากเห็นดีในตรงนี้ที่ปล่อยไปเรื่อยมันก็เด็กน้อยก็บ่มีการศึกษาบ่ได้รับเรียนเนาะเพิ่นก็เลยติดต่อมาทางผู้นําผู้นําก็เลยประสานกับทางผอ.นะคะผอ.ก็ได้สอบถามอยู่ค่ะว่าเป็นจังได๋อันผู้ใหญ่บ้านคิดว่าจังได๋มั้ยคะก็เลยว่าแกเห็นดีนําอยู่ค่ะเพราะว่าผู้ปกครองก็บ่มีเวลาดูแลบุตรหลานจักครองมั้ยคะถ้ามีจิตอาสามาซอยพัฒนาความรู้เด็กน้อยจังซี่ก็น่าจะดีกว่าปล่อยปละเลยเด็กน้อยไปมั้ยคะมื้อนี้ก็มีคณิตศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์จ้ะแต่ละมื้อก็น่าจะเรียนบ่เกินมื้อละ 2-3 วิชาจ้ะแต่ว่าในแต่ละอาทิตย์ก็ต้องหมุนเวียนให้ครบทุกวิชาจ้ะเพื่อให้น้องมีการบ้านส่งถ้าวิชาใดที่พี่บ่ค่อยถนัดจังซี่ก็อาจจะมีการเปิดออนไลน์เพิ่มเติมฝนรับผิดชอบป.5จ้ะสอนวิทยาศาสตร์พาญาลงไปเบิ่งสิ่งมีชีวิตรอบโรงเรียนจ้ะมื้อนี้ป.5มา3คนจ้ะก็ไปเบิ่งก็เขียนว่าย่างไปนี่พอสิ่งมีชีวิตอีหยังแน่กําลังเฮ็ดอีหยังแน่แล้วก็มาเขียนความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตว่าแต่ละอันนี้สัมพันธ์กันจังได๋การนั่งของเด็กน้อยจะห่างกันประมาณอย่างน้อยก็ประมาณเมตรนึงแล้วก็จะมีการจะมีมาตรการรองรับก็คือมีการล้างเจลแอลกอฮอล์แล้วก็วัดไข้จังแก้วน้ําสิพวกฝนก็ให้น้องเตรียมมาเองแล้วก็ให้น้องใส่หน้ากากมาทุกคนเลยเพื่อเป็นการป้องกันตอนแรกก็รู้สึกเกรงๆอยู่จ้ะบ่รู้ว่าจะเฮาจะควบคุมเด็กน้อยจังได๋จังซี่ฝนเพิ่นวนมาค่ะอันบ่ทันจะเปิดเทอมพอดีว่างก็เลยมาค่ะทุกคนบ่เคยผ่านการสอนมาจ้ะเพราะว่าตอนนี้กําลังก็เป็นนักศึกษาอยู่คือกันเพราะว่ายังคือฝนเองนี่ก็เรียนเอกพัฒนาชุมชนน้องอีกคนนึงก็เรียนเกษตรคนนึงก็เรียนไปทางไอโรงพยาบาลคนนึงก็เรียนเอกภาคคือกันกับฝนหนูก็เทื่อสิเปิดเทอมประมาณเดือนนึงพอค่ะหนูก็เลยอยากมาสอนเด็กน้อยอยู่บ้านพ่อแม่ค่ะร้านก็ว่าอยากไปอยู่นําหมู่หลายๆจังแบบมีกําลังใจเรียนด้วยค่ะจุดเริ่มต้นจากคนในชุมชนซึ่งไปเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆเพิ่นได้เร่งเห็นถึงความสําคัญของจุดนี้ก็อยากสิมาสอนลูกหลานที่อยู่บ้านเพื่อให้เกิดทักษะเกิดความรู้ในช่วงโควิด-19 ระบาดผมเห็นดีด้วยในโครงการนี้ก็เลยอนุมัติให้น้องนุ่งเขาได้มาฝึกประสบการณ์ในฐานะที่ศิษย์เก่าและก็คนในชุมชนของเฮาบางส่วนที่ได้ไปเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆก็คือสิเป็นการเติมเชื้อเติมพลังให้ลูกหลานของเฮาได้มีแรงพักในการที่จะเขาจบออกมาแล้วเขาสิกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของเขาครับโอ้โ
โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนการสอนที่มีทั้งในห้องเรียนแล้วก็มีกิจกรรมนอกห้องเรียนให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้กันด้วยได้สัมผัสธรรมชาติกันด้วยนะครับเรียกได้ว่ากิจกรรมที่น้องๆ นักศึกษาอาสาสอนไปเนี่ยทำให้คนที่มาเรียนได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกไปพร้อมๆกันเลยนะครับใช่แล้วอย่างตัวนักศึกษาอาสาสอนเนี่ยก็ได้รับประสบการณ์ที่มีค่ามากๆเป็นการไปสอนน้องๆประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยหาซื้อไม่ได้ในชีวิตจริงหรือหาไม่ได้ในห้องเรียนถูกต้องคือเราได้ให้ด้วยแล้วก็ได้รับกลับมาด้วยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเงินแล้วก็ได้เขาเรียกว่าความสุขแล้วก็ได้เหมือนทบทวนบทเรียนแล้วก็ได้เป็นการให้อันนี้น่าสนใจมากๆนะครับข่าวต่อไปนะครับยังอยู่ในเรื่องของการศึกษานะครับแต่ว่าเป็นการศึกษาของเด็กข้ามชาติคือในประเทศไทยของเราเนี่ยแน่นอนก็จะมีแรงงานต่างชาตินะฮะเดินทางเข้ามาทํางานในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพก่อสร้างหรือว่าอาชีพรับจ้างก็ตามแต่นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีครอบครัวเดินทางเข้ามาด้วยมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะคือตัวเองมาแล้วก็บางทีก็ต้องคือลูกก็ไม่ได้จะฝากใครเลี้ยงเนาะก็ต้องลูกมาด้วยนะคะซึ่งเด็กๆเหล่านี้ค่ะในบางทีแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยน้องๆขาดโอกาสในการศึกษาแต่วันนี้ค่ะทางภาครัฐเนี่ยก็ได้มีโครงการเพื่อการศึกษาให้กับน้องๆกลุ่มนี้เพื่อให้ได้รับโอกาสในการศึกษาเทียบเท่าเด็กไทยคือได้รับโอกาสในการศึกษาเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราเป็นชาติอะไรแต่โอกาสในการศึกษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะช่วยเขาในอนาคตอยู่แล้วเนาะทีนี้เราลองไปฟังเสียงน้องๆกลุ่มนี้กันหน่อยดีกว่านะคะว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรที่เขาเนี่ยจะได้รับโอกาสทางการศึกษาเหมือนกับเด็กไทยค่ะครับเรียนมา5ปีแล้วค่ะตอนรู้สึกแรกๆก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะยังไม่ค่อยมีเพื่อนและพูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยชัดค่ะ8ปีกว่าแล้วค่ะรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่เรียนที่นี่ค่ะผมอยู่ที่นี่5ปีแล้วครับก็ตื่นเต้นครับตอนแรกผมก็ไม่ฟังไม่ได้อะไรเลยครับเข้ามาเรียนที่นี่ก็มีเพื่อนๆหลายสัญชาติเข้ามาก็ได้พูดคุยกันค่ะแล้วคุณครูก็ช่วยสอนภาษาไทยก็ทำให้ได้ภาษาไทยมากขึ้นค่ะหนูฝึกพูดภาษาไทยและหนูได้ภาษาไทยหนูก็เลยพูดกับเพื่อนไทยได้และอยู่กับเขาได้ก็มีเพื่อนพูดให้ฟังครับว่าอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรครับตอนแรกๆก็เพื่อนสอนครับเพื่อนสอนก็นานประมาณ 2-3 ปีครับเพื่อนอันที่เราไม่รู้ก็เพื่อนเล่าให้ฟังครับก็ช่วยออกไปแข่งงานวิชาการแล้วช่วยไปแข่งกีฬาค่ะแล้วช่วยดูแลน้องๆด้วยค่ะน้องๆที่เข้ามาใหม่ตอนไปแข่งกีฬาก็ไปแข่งแชร์บอลค่ะเกี่ยวกับหลายโรงเรียนค่ะแล้ววิชาการก็ไปแข่งหนังสือเล่มเล็กคณิตภาษาไทยคัดลายมือค่ะดูแลน้องๆก็ไปพาน้องๆไปจัดแถวกินข้าวอะไรพวกนี้ค่ะที่น้องๆเขายังพูดไทยไม่ได้ค่ะก็ช่วยพูดช่วยสอนค่ะไปแข่งสุขศึกษาช่วยจัดแถวช่วยคุณครูจัดแถวหน้าเสาธงจัดแถวแล้วก็พาน้องไปกินข้าวเคยไปแข่งบูเกนแพมครับก็ได้ที่2มาครับก็วาดรูปตรงคอมอะครับวาดรูประบายสีเรื่องธรรมชาติครับก็รู้สึกดีใจค่ะก็สะดวกมากขึ้นเวลามาเมืองไทยแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักภาษาไทยมากขึ้นแล้วคุณธรรมวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะดีใจและต้องขอบคุณประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้เด็กต่างด้าวเข้ามาเรียนที่ประเทศไทยถ้าหนูไม่ได้เรียนภาษาไทยหนูพูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่องหนูดีใจที่ได้เรียนภาษาไทยและถ้าหนูเรียนต่อหนูก็จะได้งานดีอยากให้น้องๆอยู่ที่นี่ได้รับการศึกษาที่ดีและอยู่อย่างถูกกฎหมายอยู่ดีๆแบบหนูโชคดีที่ได้เรียนและได้อยู่ที่นี่ไปที่ไหนเราก็จะได้รู้เรื่องและอยู่กับเพื่อนคนไทยได้เขาจะได้ฟังเรารู้เรื่องชอบมาครับก็อย่าเล่นกับเพื่อนแล้วก็ครูก็สอนสนุกครับจะได้เรียนรู้จะได้ความคิดดีแล้วจะได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันครับแล้วจะได้ทำงานดีทำงานสบายครับและนั่นนะครับก็เป็นตัวอย่างของน้องจากโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์นะครับที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้วก็พวกเขาก็หวังว่าน้องๆหรือว่ารุ่นน้องของพวกเขาเนี่ยจะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับมาต่อกันกับช่วงแฮปปี้ไทม์นะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องของไข่
โอ้โหแต่ไม่หิวเลยเป็นสัตว์ที่มีชื่อเป็นไข่ขึ้นต้นด้วยไข่ท่านแมวต้องดูเลยอ๋อคือเป็นแมวเป็นแมวตระกูลหนึ่งที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยไข่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 อุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะคืออยากจะบอกว่าเพิ่งผ่านวันแมวโลกมาเมื่อไม่นานมากนะครับเดี๋ยวเราจะเอาความน่ารักของบรรดาแมวแมวเดี๋ยวมาให้ชมกันนะครับคือชื่อน่ารักมากชื่อเพจของเขานะก็คือเอ็กแฟมิลี่ครอบครัวไข่จะน่ารักขี้อ้อนสนุกสนานขนาดไหนเชิญชมครับเริ่มต้นกันกับไข่แดงแมวลายสีส้มของครอบครัวไข่ค่ะซึ่งในคลิปเนี่ยเจ้าของกำลังทดสอบทฤษฎีที่ว่าแมวรู้ชื่อตัวเองและรู้ว่าเรากำลังเรียกแต่ก็เหมือนแบบว่าแกล้งไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในคลิปนะคะว่าทุกครั้งที่เจ้าของเรียกไข่แดงจะหันหน้ามามองหรือไม่ก็แบบกระดิกหูแต่ก็ตอบสนองนิดหน่อยแล้วก็นั่งมองวิวต่อไปอย่างสบายใจคือฉันได้ยินนะแต่ไม่สนไม่สนใจจนสุดท้ายครับเจ้าของเนี่ยต้องใช้ท่าไม้ตายครับก็คือการเขย่าถุงขนมแค่เขย่าเบาๆนะครับไข่แดงก็หูผึ่งนะฮะรีบเดินเข้ามาหาเลยถึงขั้นกระโดดขึ้นโต๊ะมาสบตาอยู่ข้างๆเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันนะถึงจะมาหาใช่รู้จังหวะเนาะและนอกจากไข่แดงจะเอาแต่ใจนะคะไข่แดงเป็นแมวที่วางแผนจะยึดบ้านด้วยนี่ดูได้จากตอนนี้นะคะที่ยึดเก้าอี้เจ้าของไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับนอนเยอะอย่างสบายใจนะคะแถมพอรู้ว่าเจ้าของจับได้ก็ไม่หนีนะคือบิดขี้เกียจใส่แล้วก็ให้รู้กันไปเลยว่าจะทำแบบนี้นะคะเจ้าของก็เลยลงโทษด้วยการขยำพุงไปชุดหนึ่งโอ้โหลงโทษน่ารักแต่ท่านแมวเขาจะชอบใช้คำนี้นะจกพุงจกพุงเข้าไปอย่างนี้นะครับนอกจากนี้นะครับเปลี่ยนจากการยึดเก้าอี้มาเป็นยึดพื้นที่ทำงานด้วยโดยไข่แดงเนี่ยเข้ามานั่งทับกระดาษคู่มือประกอบขากล้องที่เจ้าของซื้อมานะครับคือเจ้าของบอกว่าลุกมาบอกให้ลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปนะครับแถมยังมองหน้ากลับเหมือนจะตอบกลับมาว่าไม่ลุกขึ้นหรอกขนาดเอามืออย่างนี้เลยเจ้าไข่แดงไงนะครับขนาดเอามือไปดึงกระดาษก็ยังไม่ยอมลุกหนีดูสิใช่และทั้งหมดนี้เป็นความน่ารักของเจ้าไข่แดงนะคะหนึ่งในสมาชิกของเพจ Facebook Egg Family ครอบครัวไข่ค่ะซึ่งนอกจากไข่แดงเนี่ยมีแมวอีก12ตัวให้ติดตามหรือว่าจะมีไข่อีก12แบบนะคะไข่ดำไข่ลายไข่ขาวไข่ฟูไข่ตุ๋นไข่นุ้ยไข่เงินไข่มุกไข่หลงแล้วก็ไข่ปิ้งโอ้โหครอบครัวไข่จริงๆนะครับไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมเราถึงหลงรักแมวนะครับเพราะว่าผลการวิจัยพฤติกรรมแมวจากมหาวิทยาลัยออริกอนสเตทของสหรัฐอเมริกาเนี่ยชี้ว่าแมวส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกผูกพันกับเจ้าของเป็นอย่างมากครับแล้วก็จะมีนิสัยขี้อ้อนไม่ต่างจากพฤติกรรมของสุนัขเลยทีเดียวใช่แมวยังชอบซุกตัวนอนข้างๆเจ้าของค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมแมวบอกว่าพฤติกรรมนี้สะท้อนถึงความต้องการพื้นที่ปลอดภัยโดยในช่วงเวลานอนเนี่ยแมวต้องการความปลอดภัยมากที่สุดก็เลยจะเข้ามานอนกับเจ้าของที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อว่าสามารถปกป้องได้โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วอยากจะเป็นทาสแมวขึ้นมาบ้างเลยนะครับแต่ละตัวก็โหดขี้อ้อนน่ารักมากๆเป็นว่าใครที่สนใจก็สามารถไปกดไลค์แฟนเพจได้เลยนะครับเอ๊ะ Family ครอบครัวไข่นั่นเองครับแต่อย่าคาดหวังว่าจะแบบมีเมนูไข่ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นแมวทั้งนั้นเลยเป็นแมวแต่ชื่อขึ้นต้นด้วยไข่ใช่ครับมาถึงช่วงวอทช์ราวด์กันต่อเลยครูเจน่ารออยู่ค่ะวันนี้เนี่ยเป็น1คําถามที่หลายคนเรียกร้องเหมือนกันนะบางทีเราอยากคุยกับต่างชาติแต่เราก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาพูดอะไรมาแล้วเราฟังไม่ทันมันจะยิ่งเขินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ครูเจน่ามีทริคดีๆมาบอกกันนะคะว่าถ้าต่างชาติพูดมาเราไม่เข้าใจเนี่ยเราจะพูดยังไงให้เขาแบบพูดซ้ําอีกรอบดีจังติดตามกันกับช่วงวอทช์ราวด์ค่ะครับHello everyone พบกับ Teacher Jenna ในช่วง Words Around น้องๆคะเวลาที่น้องๆสนทนากับชาวต่างชาติแล้วไม่เข้าใจน้องๆก็อาจจะถามชาวต่างชาติว่า What แปลว่าอะไรหรืออะไรนะซึ่งก็ไม่ผิดค่ะแต่ว่าถ้าจะถามแบบนี้นะคะใช้กับเพื่อนหรือว่าคนที่เราสนิทมากๆดีกว่าค่ะแต่ถ้าพูดแบบนี้กับคนที่เราไม่สนิทหรือว่าผู้ใหญ่คำนี้ฟังดูไม่สุภาพมากๆค่ะหรือแม้กระทั่งถ้าเราจะถามเป็นประโยคว่า What did you say คุณพูดว่าอะไรนะก็ไม่สุภาพอยู่ดีค่ะดังนั้นวันนี้ทีเชอร์เจนน่าจะนำคำสุภาพภาษาอังกฤษมาให้น้องใช้แทนนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มที่คำแรกเลยนะคะคำง่ายๆคำเดียวเลยค่ะแต่มีความสุภาพแทนคำว่า what ก็คือคำว่า sorry อีกครั้งหนึ่งค่ะSorry ไม่ได้แปลว่าเสียใจอย่างเดียวค่ะแต่ว่าถ้าเราถามในเชิงคำถามก็แปลว่าอะไรนะด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าทีเชอร์อยากจะให้น้องๆออกเสียงในโทนที่เป็นคำถามและสุภาพค่ะพูดพร้อมกันเลยค่ะ Sorry หรือว่าจะพูดเป็นประโยคเต็มๆก็ได้ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น Sorry could you say that again please Sorry
Could you say that again, please? อะไรนะคะช่วยพูดซ้ำอีกทีหนึ่งได้ไหมคำว่า could you เป็นการสุภาพนะคะขอแบบสุภาพเหมือนกับคำว่า can you เลยค่ะแต่ could you มีความสุภาพมากกว่านะคะคำต่อไปค่ะมีความสุภาพและเพิ่มความสุภาพยิ่งขึ้นไปอีกก็คือคำว่า excuse me คำว่า excuse me ค่ะแปลว่าประทานโทษนะหรือขอโทษนะคะพูดพร้อมกันเลยนะคะไม่ใช่ excuse me ค่ะ excuse me หรือ pardon me ที่ใช้โดยคนอังกฤษนะคะเอาละค่ะน้องๆเราลองมาใช้ในรูปแบบของประโยคกันบ้างค่ะ excuse me could you say that again pleaseExcuse me, could you say that again, please? หรือว่าจะใช้ประโยคนี้แทนก็ได้ค่ะ Excuse me, could you repeat that, please? Excuse me, could you repeat that, please? คำว่า repeat แปลว่าพูดซ้ำหรือว่าทำซ้ำค่ะเอาละค่ะน้องๆแถมอีกสักนิดนึงนะคะน้องๆหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นชินกับการพูดประโยคยาวๆถ้าจะให้สุภาพก็พูดคำนี้เดียวๆได้เลยค่ะก็คือคำว่า excuse me ออกเสียงอีกครั้งนึงค่ะ excuse me หรือ pardon pardon หรือ pardon me pardon me เอาละค่ะน้องๆทราบคำที่สุภาพมากขึ้นแล้วนะคะก็อย่าลืมเอาไปใช้ให้เกิดความคุ้นชินด้วยค่ะพบกับทีเชอร์เจนน่าได้อีกครั้งในช่วง Words Around I will see you next time ค่ะบ๊ายบายและนี่แหละค่ะคือคำศัพท์ที่จะทำให้คุณกล้าคุยกับชาวต่างชาติมากขึ้นหลังจากนี้ต่อไปไม่ต้องกลัวถ้าเขาพูดแบบแล้วเราไม่ได้ยินจริงเนี่ยสั้นๆง่ายๆ excuse me หรือ sorry ก็ได้แล้วหรือว่าคุณแค่นี้คุณ you please say that again อะไรก็ได้หมดเลยนะครับคือเขาเข้าใจแหละว่าเราแบบไม่ใช่เราไม่ใช่ native ถูกต้องนะครับหมดเวลาของรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกนะครับหรือว่าทาง www.altv.tv ครับอย่าลืมติดตามทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของเราด้วยไม่ว่าจะเป็น facebook.com/altv4 youtube.com/altv4 หรือว่า @ line กันเข้ามานะคะ @altv4 แล้วก็อีเมลของเราค่ะ havenewsday@altv.tv ครับผมอ่ะหลากหลายช่องทางนะครับวันนี้ผมจะโลกกับแพรวต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ